มหาสุขมหาสุขัสสะไม่ทุกข์แล้วเนี่ยโอ้เรื่องนี้ก็เรื่องลือไปทั้งพระนครเนาะคนมาเห็นอำนาจนะผลแห่งบุญขนาดนี้ก็มีกำลังใจในการทำความดีขึ้นมหาศาลเลยเรื่องนี้ก็มันก็จบแค่นี้จบชาตินั้นมันจบแค่นี้ไม่ได้เล่าต่อหลวงพี่ก็มานึกไปนึกมาเออเนาะมันเหมือนกับความจริงนะผู้ที่สมควรที่จะได้รับอนุโมทนาทานนะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าจะเป็นผู้มีบุญท่านนั้นใช่ไหมที่อาราธนาพระพุทธเจ้าพระประสงค์20,000รูปเนี่ยรับพัตตาหารแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสติปัญญาเนี่ยชักชวนให้คนมาเอาบุญแต่กลายเป็นว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าไปโมทนาทานกับมหาทุกขตะก็ไม่รู้ว่าพอโมทนาทานกับมหาทุกขตะแล้วจะกลับมาโมทนาทานกับผู้มีบุญท่านนั้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะเรื่องมันจบแค่นี้ยังไม่ได้บอกมหาทุกขตะก็เหมือนส้มหล่นเนาะเนี่ยส้มหล่นแต่ความจริงแล้วส้มหล่นไม่มีนะไม่มีส้มหล่นนะมันมีแต่เหตุกับผลนะธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม